ค่ะกรมการค้าภายในนะคะเปิดตัวแอปพลิเคชันน้ำมันเต็มลิตรค่ะเพื่อให้บริการประชาชนในการค้นหาสถานีบริการน้ำมันที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศค่ะค่ะนายสกลวรัญญุวัฒนาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานในการเปิดตัวแอปพลิเคชันน้ำมันเต็มลิตรที่จะช่วยให้ผู้บริโภคค้นหาสถานีบริการน้ำมันต่างๆได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสถานีบริการที่ได้รับมาตรฐานการให้บริการน้ำมันเต็มลิตรโดยกระทรวงพาณิชย์ถือว่าสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการค้าซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยทำให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันต่างๆและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยแอปพลิเคชันน้ำมันเต็มลิตรถือเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่ประชาชนในการทราบว่ามีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใดที่ได้รับป้ายน้ำมันเต็มลิตรตั้งอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานีบริการน้ำมันในอนาคตซึ่งในปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศและมีการตั้งเป้าเป็น 6,000 แห่งในเร็วๆนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นั้นก็เป็นการนำเสนอแอปพลิเคชันนะครับของโครงการสถานีเต็มลิตรที่ว่านี้นะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องมือให้กับผู้เดินทางแล้วก็ผู้บริโภคทั้งหลายได้รู้ว่าในการเดินทางในเส้นทางของท่านนั้นๆเนี่ยนะครับจะมีสถานีบริการน้ำมันอยู่ที่ไหนและสถานีน้ำมันที่อยู่ในโครงการของเราตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานช่างตรงวัดกรมการค้าภายในนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้รับรองแล้วว่าสถานีน้ำมันนั้นๆเนี่ยเป็นสถานีที่ให้บริการที่ครบตามเป้าหมายตามคุณสมบัติก็คือทั้งเรื่องของคุณภาพทั้งในเรื่องของจำนวนการจำหน่ายนั้นเป็นไปตามราคาเป็นไปตามมาตรฐานของของตัวปั๊มน้ำมันนะครับดังนั้นการมีแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลกับผู้เดินทางเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆตอบโจทย์ Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความสะดวกและก็สร้างความมั่นใจกับผู้เดินทางว่าในเส้นทางที่เดินทางนั้นเนี่ยจะมีสถานบริการอย่างไรบ้างนะครับค่ะและสำหรับแอปพลิเคชันน้ำมันเต็มลิตรนะคะสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยได้เป็นอย่างดีค่ะโดยต้องการใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบสามารถบอกถึงตำแหน่งที่ตั้งไม่เพียงแค่สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรเท่านั้นแต่ยังบอกถึงตำแหน่งสถานีบริการน้ำมันของผู้ให้บริการร่วมด้วยนอกจากนี้ยังสามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องระบุชื่อสถานีบริการน้ำมันและน้ำมันประเภทต่างๆร้านสะดวกซื้อรวมถึงธนาคารและตู้กดเงินสดที่ตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันนั้นๆได้ด้วยนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคโดยแอปพลิเคชันน้ำมันเต็มลิตรสามารถใช้บริการได้ทั้งในระบบ iOS และ Android พร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพียงค้นหาคำว่าน้ำมันเต็มลิตรค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของการเปิดตัวแอปพลิเคชันน้ำมันเต็มลิตรในวันนี้ค่ะนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์ทีมข่าว INN รายงานค่ะ